สวัสดีครับดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่อหอมนะครับวันนี้อยู่ที่วัดศรีมงคลเหนือนะครับผมเตรียมเลื่อนโบสถ์ข้างพระธาตุจันทรวิสุทธ์นะครับผมของหลวงปู่ลวนจันทสาโรจะบวชหลังนี้จะย้ายนะครับกำลังทีมงานย้ายโบสถ์กำลังเตรียมทุกซอกทุกซอยทุกมุมนี่คือรถทีมงานนี่คือรถรับดีดบาทแต่วันนี้มาดีดศาลานี้แล้วก็จะย้ายศาลาที่มีรูปองค์ดำอยู่ในนี้พระพุทธรูปองค์สีดำอยู่ในนี้นะครับผมที่วัดศรีมงคลในโดยตอนนี้เขากำลังไล่พวกนี้ไล่สายแล้วก็จะเลื่อนนะครับนี่ผมจะเลื่อนนี่เขาจะเลื่อนลองนี่กำลังใช้ลอกกันอยู่กำลังใช้ลอกกันนี่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ทำการเลื่อนตัวศาลาที่เป็นอิฐปูนนะฮะแล้วก็มีตัวนี้ด้วยก็ทำรอบครอบฮะกว่าจะเลื่อนได้แต่เลื่อนนิดหน่อยนี่คืออุปกรณ์การใช้ไฮดรอลิกนะครับผมเข้าช่วยตอนนี้ช่างเขากำลังทำงานอยู่อยากจะดูตอนเลื่อนเนี่ยเป็นศาลาของพระพุทธรูปองค์ดำที่นี่นะดูการทำงานเปลี่ยนเลือดเดี๋ยวถ้าเลือดจะมาถ่ายอีกทีครับดอกคูณเหลืองอร่ามสวยงามโน่นคือเขาฟัวลาวนี่ก็พระพุทธรูปที่อยู่ในโบสถ์ที่จะเคลื่อนย้ายนะก็มาวางไว้ตรงนี้เอาไปงอกรอการเคลื่อนย้ายโบสถ์หลังโน้นคลิปนี้ก็นี้ก่อนนะครับผมขอขอบคุณสวัสดีครับ